หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นหุ้นเครื่องดื่มชูกำลังที่เคยสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นกอบเป็นกำให้กับนักลงทุนเมื่อ 1-2 ปีก่อนกำไรที่เติบโตอย่างโดดเด่นกับเริ่มออกอาการสะดุดจากการเร่งลงทุนจนราคาหุ้นพลิกกลับมาเป็นขาลงจึงน่าสนใจว่าจะเป็นจังหวะเข้าเก็บหุ้นหรือเป็นความเสี่ยงที่ควรเลี่ยงพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นราคาหุ้นที่ตามสืบพลิกเป็นขาลงชัดเจนตั้งแต่ปลายปีก่อนจากราคา108บาททรุดลงมาเหลือเพียง50กว่าบาทหรือหายไปเกือบเท่าตัวหุ้นที่พูดถึงคือหุ้นบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่า CBG เป็นโฮลดิ้งคอมพานีลงทุนหลักในบริษัทย่อยที่ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังและเครื่องดื่มอื่นๆอย่างครบวงจรCBG เริ่มต้นด้วยบริษัทคาราบาวตะวันแดงจำกัดหรือว่า CBD เมื่อปี2544ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มชูกำลังคาราบาวแดงภายหลังจาก CBD ประสบความสำเร็จและได้เห็นโอกาสในการขยายธุรกิจจึงตั้งบริษัทคาราบาวกรุ๊ปและนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ปี2557ด้วยราคา IPO 28บาทสินค้าหลักของ CBG คือเครื่องดื่มชูกำลังภายใต้แบรนด์คาราบาวแดงรวมทั้งน้ำดื่มและกาแฟทั้งแบบผงและแบบสำเร็จรูปภายใต้แบรนด์คาราบาวณสิ้นปี60 CBG มีรายได้หลักจากการทำธุรกิจในประเทศด้วยสัดส่วน 61% และต่างประเทศ 39% จากปี59ที่มีสัดส่วนรายได้จากการทำธุรกิจในประเทศ 66% และต่างประเทศ 34% ส่วนโครงสร้างการถือหุ้นมีเสถียรธรรมโฮลดิ้งถือหุ้นใหญ่ 25%และรายย่อยอีกกว่า 7,000 รายคิดเป็นสัดส่วน 25% ผลการดำเนินงานของ CBG โตต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าเทรดเมื่อปี57จากกำไรสุทธิ913ล้านบาทขยับขึ้นมาเกือบแตะ 1,500 ล้านบาทในปี59แต่ปี60ออกอาการสะดุดกำไรสุทธิลดลงกว่า 16% เหลือ 1,200 กว่าล้านบาทแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ก็ตามเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและรายได้จากการรับจ้างผลิตที่มีมาร์จิ้นต่ำเพิ่มขึ้นตลอดจนผลการดำเนินงานในอังกฤษที่ผ่านมาน่าผิดหวังแม้จะใช้เงินลงทุนไปเป็นจำนวนมากส่วนจีนก็ยังเป็นตลาดที่ท้าทายอีกทั้งค่าเงินบาทแข็งค่ากดดันกำไรขั้นต้นจากการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศยังคงอ่อนแอ CBG มีเป้าหมายระยะยาวในปี63ด้วย Market Share เป็นอันดับ1สำหรับตลาดในประเทศส่วนต่างประเทศวางเป้าติดท็อป3ในประเทศเป้าหมาย CBG เดินหน้าขยายการลงทุนในตลาดจีนอีกราว300ล้านดอลลาร์สหรัฐแม้การลงทุนก่อนหน้านี้จะไม่ได้ผลดีอย่างที่คาดไว้แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าจีนเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงด้วยมูลค่าตลาดเครื่องดื่มชูกำลังใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกส่วนในอังกฤษเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย Inter Carabao หรือ ICUK จากเดิม 51% เป็น 84% ภายใต้กลยุทธ์ด้านการตลาดด้วยการเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมฟุตบอลชั้นนำอย่าง Chelsea ขณะที่การดำเนินงานในประเทศยังมีความได้เปรียบของศูนย์กระจายสินค้าถึง31ศูนย์ครอบคลุมพื้นที่ร้านขายย่อยถึง 220,000 ร้านนักวิเคราะห์เสียงแตกมีทั้งเชียร์ซื้อและแนะขายฝั่งเชียร์ซื้อมองว่ากำไรจะกลับมาฟื้นตัวในปีนี้จากแนวโน้มยอดขายต่างประเทศดีขึ้นโดยเฉพาะที่จีนกับอังกฤษส่วนฝั่งเชียร์ขายยังคงกังวลต่อยอดขายที่น่าผิดหวังจากแผนการขยายกิจการไปยังต่างประเทศอีกทั้งสินค้ามาร์จิ้นต่ำและแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นซึ่งจะกดดันมาร์จิ้นราคาหุ้น CBG สะดุดจากการเร่งการลงทุนโดยเฉพาะที่จีนกับอังกฤษที่ยังไม่เห็นผลอย่างที่ควรจะเป็นดังนั้นจึงต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่าราคาหุ้นที่ย่อตัวลงมาเป็นโอกาสหรือความเสี่ยง